إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ท่านพี่น้องที่ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่เรามีชีวิตยืนยาวได้มีโอกาสมานั่งมาละหมาดมีพี่น้องเราอีกหลายคนนะครับที่ไม่มีโอกาสได้มาละหมาดวันศุกร์บางคนก็อาจจะนอนอยู่โรงพยาบาลบางคนก็อาจจะต้องทำงานอยู่โรงงานแต่อัลลอฮ์เลือกเราอัลลอฮ์เลือกเราแต่มีหลายคนอัลลอฮ์เลือกแต่เขาไม่ยอมที่จะเลือกอัลลอฮ์เขาเลือกดุนยานั้นวันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆผมเองก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่อ่านกุตุบะแล้วก็มาละหมาดร่วมกับพี่น้องงั้นชีวิตของเราพี่น้องถ้าหัวใจของเราผูกติดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้อยๆแค่ละหมาดฟัดดูห้าเวลามันก็ยิ่งใหญ่แล้วมันก็ยิ่งใหญ่แล้วนั้นคนเราจะเดินต่อไปยังไงในชีวิตของเรานะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรมีก็เราจะขาดอะไรไปแต่เราอย่าขาดอัลลอฮ์และเราจะรู้ว่าถ้าหัวใจเราผูกพันกับอัลลอฮ์เนี่ยมันมีอะไรดีๆเยอะพี่น้องมันมีอะไรดีๆเยอะแค่เราอ่านในอัลกุรอานหัวข้อคุตบะห์วันนี้เนี่ยเป็นคำพูดของลุกมานสอนลูกลุกมานสอนลูกพี่น้องครับเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้เนี่ยจะพูด3หัวข้อลุกมานเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนดีแล้วถูกกล่าวในกุรอานเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนดีแล้วถูกกล่าวในกุรอานประโยคเด็ดของลุกมานก็คือยาบูนัยยะโอ้ลูกเอ้ยลาตุชริกบิลละอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เขาสอนลูกเขาแบบนั้นเขาสอนลูกเขาแบบนั้นวันนี้เราส่งลูกเราไปเรียนโรงเรียนอนุบาลบางคนก็ภูมิใจอ๋อหลอลูกกลับมาหลานกลับมาได้อ่านดูอาเข้าห้องน้ำเป็นแต่เด็กเหล่านั้นไม่รู้จักชิริกเลยไม่รู้จักชิริกเลยมีกี่คนเด็กที่อยู่อนุบาล3รู้จักเรื่องชิริกเพราะอะไรไม่สอนเรื่องชิริกเป็นอันดับแรกในโรงเรียนไม่ใช่เด็กไม่เข้าใจเด็กป.1ครูสอนเรื่องน้ำมณีครูสอนเรื่องฝันเปียกนี่คือสิ่งที่บางโรงเรียนสอนและสิ่งนี้ได้ประสบมากับตัวเองลูกกลับมาถามว่าน้ำมันนี่คืออะไรทำไมต้องสอนเด็กอนุบาล3เด็กป.1ฝันเปียกคืออะไรแต่ชีริกเด็กไม่รู้เลยฉะนั้นจะส่งลูกเรียนโรงเรียนอะไรพี่น้องไม่ใช่แค่ดูอานะไม่แค่คุมฮิญาบโอ้ไปโรงเรียนนี้หลานได้คุมฮิญาบอัลฮัมดุลิลละห์โอ้หลานได้อ่านดูอากับแต่ถามว่าลูกหลานเรารู้ไหมว่าชิริกคืออะไรแล้วตอนนี้เรื่องชิริกนะพี่น้องมันมากับการ์ตูนทั้งนั้นเลยมากับการ์ตูนถ้าวันนี้เราไม่ปลูกฝังเรื่องชิริกพี่น้องมีคนกี่คนละหมาดมีคนกี่คนบวชแต่สุดท้ายเวลาเกิดปัญหาเขาไปหาคนตายในกุโบเวลาเกิดปัญหาเขาไปหาหมอที่ใช้เทียนที่ใช้ไฟใช้น้ำมน
ละหมาดไหมละหมาดบวชไหมบวชไปมักกะไหมไปมักกะยังไปได้ผ้ากะบะมาเลยใส่อยู่ในกระเป๋าเงินจะได้เทมาไหลมาเทมาสุดท้ายเป็นหนี้ยังไม่เชื่อคืนใครเลยนั้นวันนี้อยากให้รู้นะครับว่าลุกมานเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาสอนแล้วก็อยู่ในกุรอานลุกมานบอกไงยาบูนายาโอลูกเอ๋ยลาตุชริกบิลละลูกอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะเราสอนลูกลูกรู้พี่น้องเรื่องตั้งภาคีคืออะไรลูกนี่คืออัลลอฮ์นะเราต้องรักอัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์เวลาเราจะขออะไรขอตรงกับอัลลอฮ์นะเราอย่าขอต่อสิลูกเข้าใจพี่น้องเด็กสมัยนี้เข้าใจฉะนั้นวันนี้ส่งลูกเรียนโรงเรียนไหนอย่าให้ภาพลวงตาแค่ดูอากะคุมฮิยาบแล้วมันทำให้เราปลื้มใจหลายครอบครัวที่ผมเห็นมารับลูกคุมฮิยาบแต่แม่นุ่งกางเกงขาสั้นไม่คุมฮิยาบบิดมอเตอร์ไซค์มารับลูกหลานเพราะเขาให้ลูกหลานเขาเรียนโรงเรียนนี้อาจจะเจตนาดีแต่เขาสอนลูกเขาให้ไปเรียนโรงเรียนนี้แต่กลับมาบ้านลูกอยู่แบบนี้นะนี่คือการสอนลูกแบบครึ่งบกครึ่งน้ำนั้นวันนี้เรามาดูคำพูดของลูกมานอัลฮากีมลูกมานสอนลูกว่าลูกเจ้าจะข้อที่หนึ่งเจ้าจะยังไม่เจอคนอ่อนน้อมหรอกจนกว่าจะเจอคนที่เขาโกรธคนเนี่ยเวลาโกรธน่ะจะรู้เลยว่าคนนี้เป็นคนแบบไหนอย่าไปวัดกันเลยอ๋อคนเนี้ยดีนะดีนะลองโกรธหรือยังลองโกรธหรือยังทดสอบไปยืมเงินแล้วไม่คืนเงินดูสิเขาจะออกแบบไหนพวกเรายังไม่รู้นะตอนแรกก็ดีลองคนยืมเงินเรา10,000ไม่ใช่เราจะเริ่มออกแบบไหนยังอัลลอฮ์ไม่ทดสอบถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบอย่าบอกว่าฉันแน่ลูกมานถึงสอนลูกเรื่องการที่จะเจอคนคนหนึ่งแล้วเจ้าจะเจอคนที่ดีเนี่ยเจ้าต้องทดสอบแบบนี้ฉะนั้นวันนี้มีเรื่องเดียวที่โกรธกันง่ายลองยืมตังค์ดูพี่น้องแล้วลองไม่ใช้ดูสิจะออกยังไงหัวใจของแต่ละคนเนี่ยยังไม่เกิดบททดสอบนบีบอกไงมายาซาลุลบาละเคาะกรรมอัลลอฮ์เนี่ยจะยังคงทดสอบบินมุมินวันมุมินะมุมินชายและมุมินหญิงฟีนับซีฮีจะทดสอบเรื่องอะไรสุขภาพวามาลิฮีทดสอบเรื่องตังวาวาลาดีฮีทดสอบเรื่องลูกถ้าเราลองทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องตังมีคนยืมตังค์แล้วลองไม่คืนดูสิเราจะออกยังไงแทบจะลืมอัลลอฮ์เลยด่าควันขโมงเลยทำไมอ่ะลืมอัลลอฮ์ไปแล้วว่าริซกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้แม้กระทั่งความตายของเราถ้าอัลลอฮ์จะให้ตายใครขวางได้ถ้าอัลลอฮ์จะให้ทรัพย์สินของเราสูญจากเราเนี่ยง่ายนิดเดียวพี่น้องง่ายนิดเดียวมีบ้านใหญ่โตมีอพาร์ตเมนต์ถ้าอัลลอฮ์จะให้บ้านเราหายชั่วพริบตานะพี่น้องแค่ให้ลูกป่วยเท่านั้นน่ะแล้วหมอบอกต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้จะเอาบ้านไปจำนองไหมจะเอาอพาร์ตเมนต์ไปขายฝากไหมหมอบอกต้องใช้เงิน10 ล้านลูกคุณถึงจะหายเราจะยอมกันไหมนี่แหละวิธีการที่อัลลอฮ์จะจัดการบ้านของเราที่ว่าแน่ๆรู้ๆอพาร์ตเมนต์ของเราก็กี่รายแล้วล่ะนี่อัลลอฮ์ทดสอบว่าอ้าวให้ลูกป่วยหรือตัวเองป่วยต้องรักษาจนกระทั่งตังค์หมดสุดท้ายก็ไปโฉนดไปบ้านไปอพาร์ตเมนต์นี่วิธีการเก็บของอัลลอฮ์หรือบางทีปลูกบ้านสวยอัลลอฮ์ให้ไฟไหม้อัลลอฮ์มีวิธีเก็บแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะบอกว่าเราจะเจอคนที่อ่อนน้อมต่อเมื่อได้เห็นความโกรธของคนก่อนว่าคนนี้เวลามีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นกับเขาเขาแสดงตนยังไง
ขาเชื่ออัลลอฮ์เต็มร้อยไหมตอนในยามปกติใครๆก็รักอัลลอฮ์หมดแหละศรัทธาต่ออัลลอฮ์หมดแหละแต่เวลาในยามวิกฤตเนี่ยทำไมคนที่ละหมาดคนที่เป็นซุนนะบางคนพี่น้องเวลาอัลลอฮ์ลงบาลาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องรู้ไหมคนคนนี้ไปหาหมอมนแล้วสุดท้ายหมอบอกไงถ้ารักษาหายแล้วต้องทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งเป็นซุนนะด้วยแล้วก็ทำเพราะหวังว่าจะหายฉันว่าอัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบอะไรเราเราก็ยังพูดอะไรว่าได้ได้นี่ข้อที่หนึ่งฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องเงินเรื่องทองเราที่มันเจ็บช้ำก็คือคนขอยืมแล้วไม่คืนแต่พี่น้องจำสิถ้าใครขอยืมเราอย่าไปทวงเขาอีมานเราแน่อย่าทวงทวงกับอัลลอฮ์นู่นก็เราเรียนหนังสือกันว่าขอจากอัลลอฮ์คนยืมตังเราน่ะเขาลำบากถ้าเราไปทวงเขาก็ไม่มีให้หรอกมีแต่เวลาไปทวงแล้วแตกกันไปทวงแล้วไม่มีเป็นเพื่อนกันสิ่งที่เราทวงแล้วมีความสุขทวงกับอัลลอฮ์สุญูดในละหมาดตะฮัจญุดก้มสุญูดโอ้อัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้านี้ได้มีเงินใช้แบบคล่องเนื้อคล่องตัวมีกินอย่าได้ลำบากถึงแม้ว่าเงินจะยังไม่มาอัลลอฮ์จะให้ก้อนอื่นมาแทนนี่ไอ้ก้อนอื่นก็มีแต่ก็เสียดายไอ้ก้อนที่คนยืมเราไม่แบ่งใครเลยหรอเราลองสิครับแล้วจะรู้ว่าความสุขมันเป็นยังไงคนนี้ยืมตังเราคนนี้ก็ยืมตังเราคนนี้ก็รุ่นอัลฮัมดุลิลละโออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ให้ข้าพเจ้าเกิดมามีประโยชน์กับสังคมไม่ใช่ให้เขายืมหมดแต่ให้เขายืมแบบไหนยืมแบบเราไม่หมดตัวนะขอยืมเงินมือนึงโอ้มีสัก 3,000 พอได้ไหมให้ไป 3,000 แล้วก็คิดว่าศูนย์ด้วยให้เขาอย่าให้เขามาบ้านเราแล้วกลับมือเปล่าอย่าให้เขามาบ้านเราเพราะเขารู้ว่าบ้านเรามีถ้าจนๆด้วยกันนะเขาไม่ไปหรอกเขามาบ้านเราเนี่ยเขารู้แล้วมาแล้วต้องได้อย่าให้คนจนผิดหวังแต่เขาอาจจะได้ไม่หวังเต็มร้อยนั่นหมายความว่าต้องการเหมือนเอ้ามีให้นะ 5,000 บาทหลังจากเขายืมไปอัลลอฮ์จะให้ให้อัลลอฮ์ยืมก่อนสิเวลาอัลลอฮ์ยืมแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์อยู่ดออิฟเพิ่มพูนให้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าใครนอบน้อมหรือเป็นคนดีเนี่ยดูตอนโกรธนี่ข้อที่1เรื่องโกรธไม่มีอะไรมากหรอกครับก็ยังยิงกับเรื่องเงินเรื่องทองข้อที่สองลูกมารสอนลูกว่าลูกจะไม่เจอผู้กล้าหาญจนกว่าจะได้ออกสงครามฉะนั้นคนนู้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งในสมัยนบีทำไมพวกมูนาฟิกพี่น้องครับอัลลอฮ์มันหลอกนบีซะต้มเละเลยนบีพวกเราจะออกไปรบกับท่านนบีในสงครามอูฮุดมุชริกกุฟาร์ 3,000นบีมี 1,000 1ต่อ3แล้วขณะเดินทางไประหว่างทางพวกมูนาฟิกนำโดยอับดุลลาบินอุบัยบินซอลบุนซาลูนบอกว่าพวกเราจะขอกลับเพื่อไปดูแลประชาชนในตัวเมือง300คนพี่น้องเห็นไหมฉะนั้นอย่าเพิ่งบอกกล้านี่ในสมัยนบีนี่สมัยพวกเราไม่มีรบหรอกแค่บอกตนว่าเป็นซุนนะกล้าไหมที่จะยืนเคียงข้างกับโต๊ะครูโต๊ะครูเป้าเวลาโต๊ะครูถูกด่าเงียบมันไม่ใช่ในยุคสงครามแบบนบีไม่มีแต่สงครามทุกวันนี้มันคล้ายสงครามก็คือเวลาบอกสิ่งหนึ่งว่านบีทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันไปค้านกับประเพณีก็จะถูกโจมตีโจมว่าจนกระทั่งโต๊ะครูบางคนถอยทับอะไรอะไรก็ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะไม่มีใครปกป้องไปคนเดียวตายเห็นเห็นก็เราก็จึงเห็นโต๊ะครูอ่อนแอฉะนั้นวันนี้ในอดีตเขาสู้รบในสงครามแต่วันนี้เราเรียกร้องซุนนะเราอยากจะให้ซุนนะกระจายไปทั่วเราพร้อมไหมที่จะปกป้องแม่ทัพของเราเราพร้อมไหมที่จะดูแลแม่ทัพของเราถ้าเราไม่พร้อมดูแลไม่พร้อมปกป้องแม่ทัพก็ถอยสุดท้าย
ก็อยู่เปล่าๆดีกว่าทำไมไม่ออกบรรยายทำไมไม่ไปไปกับใครถูกว่ามีใครปกป้องความอ่อนแอก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเขาไม่สนล่ะฉันจะเอาคำสอนของอัลลอฮ์ถ้าเขายืนหยัดจริงๆเดี๋ยวอัลลอฮ์จะส่งคนมาประคองเขาเองอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหัวใจของโต๊ะครูแต่ละคนหัวใจของโต๊ะอิหม่ามแต่ละคนถ้าโต๊ะครูหรือโต๊ะอิหม่ามแน่จริงโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามเชื่ออัลลอฮ์จริงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จะส่งมาเหมือนกับนบีมักกะห์13ปีถูกตามล้างตามฆ่าตามทำลายถูกทุกอย่างจนกระทั่งอัลลอฮ์บอกกับนบีว่าอพยพไปมาดีนาได้แล้วนบีก็อพยพไปมาดีนามีชาวอันซอดชาวเมืองมาดีนารอหุ้มนบีรอช่วยเหลือนบีอยู่กลุ่มหนึ่งนั้นเราไปดูประวัติศาสตร์ในสมัยนบีสงครามอูฮุดมุชริก 3,000 สุดท้ายแล้วนบีต้องไปรบกับ700คนเองของนบี700เจอ 3,000 จากการมา 1,000 น่ะ1ต่อ3แล้วเหลือ700จะเท่าไหร่ล่ะพี่น้องไอ้ดำดาบครั้งนี้ไอ้ข้างหลังเอาหอกแทงแต่ที่รอดเพราะอัลลอฮ์ปกป้องแต่ในสงครามนี้ก็ทำให้นบีเสียใจเป็นสงครามเดียวที่นบีแพ้เนื่องจากนักแม่นธนูอยู่บนภูเขายะบัรุมะห์50นายฝ่าฝืนคำสั่งนบีนบีบอกอย่าลงมาจากภูเขานะจนกว่าจะได้ยินคำสั่งของฉันแต่คิดเองเองว่าโอ้มุชริกุฟัตพ่ายแพ้แล้วถอยแล้วเห็นพวกโล่เห็นพวกดาบเห็นพวกออกเห็นทรัพย์สินของพวกนี้ติดตาอยู่ลงมาเพื่อจะเอาสุดท้ายเป็นยังไงถูกตลบกลับมาซอฮาบะห์นบีตาย70กว่าคนที่ภูเขาอูฮุดหนึ่งในนั้นคือไซนาฮัมซะตายแบบหน้าอนาถแต่คนเหล่านั้นเป็นชาวสวรรค์ฉะนั้นวันนี้สงครามแบบนั้นไม่มีแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเป็นผู้กล้าคือดูแลคนที่เรียกร้องศาสนาปกป้องช่วยเหลือเพื่อให้เขาเผยแผ่ศาสนาในเมื่อเราแปลฟาติฮะไม่ได้แปลยาซีนไม่ได้แปลกุนฮูอัลลอฮ์ไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราจะทำปกป้องช่วยเหลือชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันสุราเราไม่ได้มีโอกาสไปละหมาดแต่อย่างน้อยๆให้ฉันเป็นคนสร้างสุราให้คนละหมาดได้ยินว่าสุราไหนสร้างเราไม่ไปหรอกมันไกลแต่เราขอเอาเงินเราไปสร้างสุราเพื่อให้คนละหมาดนั่นคือมุมินไม่ใช่ฉันไม่ละหมาดสุรานี่ไม่ไปนี่สุราฉันมีแล้วแล้วเมื่อไรสุราจะเกิดอีกสถานที่ที่สร้างคนดีสถานที่ถ้าให้คนทำอิบาดะห์เราไม่ละหมาดแต่เราขอเป็นคนสร้างสุราให้คนละหมาดนั้นวันนี้เราดูให้เรียบร้อยว่าถ้าจะเจอผู้กล้าตอนไหนตอนออกรบลูกมานบอกลูกอย่าได้ฟังว่าคนนั้นเก่งคนนั้นเก่งคนนั้นเก่งดูตอนออกรบว่ากล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าถ้าไม่กล้าอย่าบอกว่าเก่งประการที่3ลูกมานบอกลูกจะยังไม่เจอคนที่มีจิตใจงามหรอกจนกว่าจะเดือดร้อนเสียก่อนแล้วเจ้าจะเห็นว่าใครคือคนที่มีจิตใจงามจริงๆในยามเดือดร้อนเวลาเดือดร้อนเดินไปบ้านนี้มีตังค์ไหมครับขอยืมก่อนหรือขอซะกาตหน่อยหลานไม่มีตังค์ไปโรงเรียนเลยบางคนบอกยังไงขาก็ดีแขนก็ดีอย่าไปมองเรื่องแขนดีขาดีมองอย่างเดียวว่าเราจะให้หรือเปล่าเขามีหน้าที่ขอนั่นคือหน้าที่ของเขาตำแหน่งของเราคือให้อย่าไปมองขาดียังสาวอยู่ความจนมันไม่เลือกหรอกครับว่าแก่หรือรวยหนุ่มหรือสาวอัลลอฮ์กำหนดมาคนนี้รวยคนนี้จนคนนี้บาดเจ็บคนนี้สุขภาพดีมันเป็นวัฏจักรมันคือวัฏจักรฉะนั้นถามตัวเองว่า
ถ้ามีคนหนึ่งเดือดร้อนเขามาขอตังค์เรามองที่อะไรเรามองที่ว่าโอ้นี่อาทิตย์ที่แล้วก็มานี่เห็นนี่เห็นได้ไปแล้วนี่10บาทแค่ประตูรั้วน่ะแพงกว่าบ้านคนจนอีกประตูรั้วบ้านเราเนี่ยแพงกว่าบ้านคนจนอีกแต่เรากลับบอกว่าให้แล้วอาทิตย์ที่แล้วเหรียญ10บาทยังตอนนี้ไม่มีตังค์ปีกตอนนี้ไม่มีตังค์ปีกไปก่อนจำไว้นะครับคนดีเนี่ยไม่ต้องไปโฆษณาคนดีไม่ต้องโฆษณาเดี๋ยวชั้นฟ้าจะโฆษณาตัวเราเองว่าเราเป็นคนดีชั้นฟ้านั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์อยู่บนฟ้าถ้าเราเป็นคนดีไม่ต้องห่วงเลยพี่น้องว่าใครจะเห็นความดีอัลลอฮ์เห็นเดี๋ยวอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ก็จะประกาศให้มนุษย์ได้รู้ให้ไปแอบซ่อนขนาดไหนวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะให้เขาเนี่ยได้มีคนรู้จักเขาเยอะแยะพี่น้องเราเห็นไหมล่ะคนให้ไปอยู่ตรงไหนถ้าอัลลอฮ์จะกำหนดว่าคนนี้อิหม่ามชาฟิอีอะเลมไหมอะเลมครูของเขาอะเลมไหมอะเลมแต่ครูไม่มีชื่อแต่คนมีชื่อคืออิหม่ามชาฟิอีคนที่สอนอิหม่ามชาฟิอีคนที่ขัดเกลาอิหม่ามชาฟิอีในมัสยิดฮารอมแต่กับโลกไม่รู้จักแต่คนรู้จักอิหม่ามชาฟิอีทำไมล่ะครูเก่งสู้ไม่ได้หรอคนเป็นคนดีไม่ต้องห่วงชื่อมันจะหอมยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งหวงยิ่งหดพี่น้องจำไว้นะครับอย่าให้ใครเดินมานบีสอนเราให้เราเนี่ยเดินไปบ้านคนจนเอาแหละเราคงไม่ไปแต่ถ้าคนจนเดินมาบ้านเราขอบคุณอัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้อภัยโทษให้กับพระเจ้าเดี๋ยวเถอะที่กับพระเจ้าไม่มีโอกาสเดินไปบ้านคนจนจนกระทั่งคนจนเดินมาบ้านเราแล้วคำว่ารวยรวยขนาดไหนพี่น้องต้อง10ล้านหรือเปล่ามีเงิน1,000บาทมีเงิน10,000บาทเรียกคนรวยแล้วมีเงินเก็บอยู่ในธนาคาร1,000บาทเขาเรียกคนรวยแล้วเพราะไอ้ที่กินก็มียังเหลืออีกตั้ง1,000บาทนี่เขาเรียกคนรวยฉะนั้นทุกวันนี้พี่น้องอย่าให้คนจนเดินมาบ้านเราแล้วบอกว่าไปบ้านหน้าก่อนอย่าให้เขากลับบ้านมือเปล่าจะให้มากให้น้อยจงให้แล้วพี่น้องจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงกับการได้ให้คนเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันบอกไม่ถูกหรอกครับมันบอกไม่ถูกว่าถ้าเราได้ให้อะไรใครสักคนหนึ่งแล้วเราจะมีความสุขฉะนั้นวันนี้เราจะรู้ว่าคนนี้ใจงามใจบุญต้องรอเดือดร้อนนี่คือสิ่งที่ลูกมานสอนกับลูกแต่ทุกสิ่งมันกลับมาหาตัวเราหมดเลยแค่คำเดียวว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนดีจริงไม่ต้องไปโทษนาเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้คนเนี่ยมาจัดการกับเรามาช่วยเหลือเราไม่ต้องห่วงเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจพี่น้องอย่าน้อยเนื้อต่ำใจว่าโอ้ไม่มีใครช่วยเหลือเราดีพอที่อัลลอฮ์จะให้หรือยังนี่ตรงนี้เราดีพอที่อัลลอฮ์จะให้หรือยังอัลลอฮ์เป็นผู้ให้แน่นอนไม่มีใครเถียงแต่เราเนี่ยดีพอที่อัลลอฮ์จะให้ไหมเราดีพอที่อัลลอฮ์จะให้คนอื่นรักเราหรือยังดีพอหรือยังนี่คือสิ่งที่น่ากลัวฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องน้อยใจเราเป็นคนดีก่อนเจอคนอัสสลามุอะลัยกุมไม่ใช่รอคนอื่นเขาสลับนั่งทำไม่รู้ไม่จีเห็นแล้วทำไม่รู้ไม่จีนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบแค่บะเรื่องเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆสลามคือผลบุญไอ้คนนี้ขึ้นมาทำก้มหลับตาทำเหมือนไม่เห็นแต่จริงเห็นแล้วให้สลามมันได้บุญนี่แค่เล็กน้อยๆนี่เรายังไม่เอาเลยทำนั่งเหมือนคนสุขุมนบีไม่เคยสอนอย่างนี้เจอคนอัสสลามุอะลัยกุม
สลามุอะลัยกุมให้สลามมากๆเดี๋ยวคนก็ลือแม่เซมนี่มันสลามจังเว้ยทำไมของดีนั่นอยากให้พวกเราทุกคนเลยนะครับว่าคำสอนอะไรก็แล้วแต่อย่าคาดหวังกับคนอื่นจงถามตัวเราว่าเราเป็นคนดีพอที่อัลลอฮ์รักหรือยังเราเป็นคนดีพอที่เพื่อนบ้านจะรักหรือยังไม่จำเป็นต้องรวยหรอกครับไม่จำเป็นต้องรวยถ้าเราเป็นคนดีคนรวยก็รักถ้าเราเป็นคนดีคนจนก็รักและนอกจากคนรวยก็พี่น้องไปบอกมาสิคนดีคนไหนที่คนรวยไม่รักก็เรามันดีไม่พอถ้าเราดีพอคนรวยเนี่ยพี่น้องเขาตามหาคนดีนะเขาอยากได้คนดีมาอยู่เคียงข้างเขาคนดีแบบไหนโอ้คอยปกป้องเขาแค่ง่ายๆนั่นแหละข้างบ้านยังไม่ทักกันเลยเป็นคนดียังไงรักแมวแต่ปล่อยแมวขี้ข้างบ้านคนเต็มไปหมดเลยนี่ไม่ใช่คนดีนี่พวกบาปไปดูสูตรรักแมวโอ้ยรักแมวแต่ปล่อยแมวเดี๋ยวไปขี้บ้านนู้นขี้บ้านนี้ขี้บ้านนู้นเนี่ยพี่น้องบาปสร้างความเดือดร้อนฉะนั้นวันนี้ศาสนามันยังมีอะไรอีกเยอะที่พวกเราต้องเรียนรู้แต่สำคัญในกุตุบะวันนี้คือเราเป็นคนดีพอแล้วหรือยังที่อัลลอฮ์จะรักที่คนเพื่อนบ้านจะรักอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม